คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะครับมีงานดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมอีกแล้วครับใช้ชื่องานว่าบางกอก RHWAC 2013และบางกอก ENE 2013นะครับชื่อเป็นภาษาไทยก็คืองานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในงานนี้จะมีไฮไลท์อะไรที่รอคุณผู้ชมอยู่บ้าง นะครับช่วงนี้เราพามาพูดคุยกับนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยคุณจินตนาสิริสันธนะนะครับคุณจินตนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพิจารณาคะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะอ๋อก็เริ่มจากที่ว่าทางเมื่อตั้งแต่ปี2198ค่ะโอ้ย้อนหลังไปเป็นนานเลยนะก็คือทางกลุ่มเครื่องปรับอากาศเรื่องเครื่องทำความเย็นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปได้ดีพอสมควรแต่เราก็อยากจะขยายตลาดอีกก็ได้ไปปรึกษากับพูดคุยกับกรมสมัยก่อนเป็นกรมส่งเสริมการส่งออกนะฮะว่าน่าจะจัดงานแสดงสินค้าในเมืองไทยเพราะว่าแถบนี้ยังไม่มีใครจัดเลยก็เริ่มจัดมาตั้งแต่ปีเนี่ยปีนั้นนะคะหลายปีแล้วค่ะแล้วก็ก็มีผู้ซื้อจากต่างประเทศมาชมมากเลยตอนนั้นยังจัดอยู่ที่กรมที่ตรงถนนรัชดาอยู่นะฮะจัดอย่างครั้งแรกยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็มีคนมาเยอะเกินคาดก็เลยขยับมาตามสถานที่จัดที่เป็นคอมเมอร์เชียลจริงๆเป็นการค้าจริงๆที่ไบเทคมั่งที่ Impact มั่งอะฮะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสเกลนะฮะพอปีต่อไปก็ปี1999ก็จัดเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นเราก็จัด2ปีครั้งซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9แล้วค่ะครับเอางานแรกก่อนละกันงานบางกอก RHWAC 2013นะฮะไฮไลท์ปีนี้ที่ผู้ประกอบการจะได้เจอเนี่ยมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างฮะไฮไลท์ที่จะเจอหน้างานเลยก็เราก็เรียกงานภาษาอังกฤษก็คือโชว์เคสนะฮะก็คืองานนิทรรศการเราจะเรียกว่า Thailand's Coldest Innovation Cold นี่ก็คือเจ๋งก็ได้นะฮะก็คือเป็นนวัตกรรมที่แบบล้ำเลิศเลยแบบว่าซึ่งตามเป้าหมายของการจัดงานนะฮะก็คือจะเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยนะครูจังเลยครูจังเลยอะไรเงี้ยฮะครูเดสเลยก็ซึ่งตามธีมของการจัดงานนะฮะก็คือเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงานใช่ไหมฮะเป็นแนวคิดเพื่อกรีนเป็นกึ่งกรีนโปรดักต์ไม่กึ่งหรอกเป็นกรีนโปรดักต์เพื่อการประหยัดพลังงานและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมฮะสิ่งแวดล้อมมาร่วมเยอะไหมคะก็เยอะฮะสำหรับงานบางกอก RHWAC นะฮะก็จะมีผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะฮะมาร่วม238รายเกือบ200กว่ารายแล้วก็บูธทั้งหมดก็860กว่าบูธนะฮะเดี๋ยวนะฮะบ้านเรามีคนผลิตเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับก็มันจะมีทั้งอะไหล่ทั้งอุปกรณ์แล้วก็มีจากต่างประเทศด้วยก็คืออย่างสมมติคนทำพัดลมคนทำมอเตอร์คนทำคอมเพรสเซอร์คนทำตู้แช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยก็รวมหมดเลยก็คือเป็นเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเย็นเกี่ยวกับแอร์นี่ในเมืองไทยมาหมดชิ้นส่วนด้วยคนที่ประกอบด้วยค่ะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาหมดเลยใช่ไหมต้นมาหมดเลยคนทำพาร์ทคนทำชิ้นส่วนคนทำสำเร็จรูปแม้กระทั่งคนทำคล้ายๆโซลูชันอะแบบที่เป็นงานอินจิเนียริ่งที่เอาเครื่องแอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดไปหาลูกค้าแล้วก็เป็นคนออกแบบดีไซน์แล้วก็แบบเทิร์นคีย์โปรเจกต์ก็มาออกบูธครับอันนี้เป็นไฮไลท์อย่างแรกเป็นคูลเลสเลยนะฮะแล้วก็มีไอ้นิทรรศการที่มาโชว์นะฮะก็มีน่าสนใจหลายอย่างเลยฮะก็มีอย่างกลุ่มแอร์เนี่ยก็จะมีเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์โดยคนไทยแล้วก็เครื่องปรับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกที่เป็นคล้ายๆเอาลมภายนอกทั้งหมดผ่านเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ในบ้านหรือในออฟฟิศเนี่ยไม่ได้มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาผสมอะค่ะแทนที่จะเป็นอากาศหมุนเวียนอย่างเดียวซึ่งอาจจะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นใช่ไหมฮะก็จะมีค่ะแล้วก็จะเป็นใช้ระบบประหยัดพลังงานใช้คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์หรือแบบดิจิทัลสกรอเพื่อให้มันทำงานตามโหลดที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ทำงานแบบไปเรื่อยๆถึงเวลาตัดก็จะทำงานตามความร้อนตามโหลดในห้องจริงๆแล้วก็จะมีอย่างผนังที่ทำห้องเย็นที่
เป็นแบบว่าอันใหม่ที่เก็บความร้อนจากภายนอกกับความเย็นภายในไม่ให้ออกแบบประสิทธิภาพสูงอะนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆว่าโซลูชันคนที่ทำเอนจิเนียริงที่ตะกี้บอกอะเอาเคสตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จที่เขาถ้าออกแบบห้องแลบอราทอรี่ในของห้องผ่าตัดในห้องแลบห้องทดลองในโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาโชว์แล้วก็มีอย่างกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มเครื่องทำความเย็นก็จะมีไอ้ตู้แช่ตู้แช่แบบพาณิชย์อะนะฮะแบบที่ใช้คอมอินเวอร์เตอร์อะไรก็มีมาโชว์จะเกี่ยวกับประหยัดพลังงานกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งเพราะว่าแต่ละอาคารแต่ละสถานที่เนี่ยต้องการเครื่องปรับอากาศที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอย่างโรงพยาบาลนี่ต้องฆ่าเชื้อโรคได้อันนี้สำคัญมากห้ามมีเชื้อราเลยใช่ไหมฮะภายในงานนี้มีคนให้คำปรึกษามีความชื้นด้วยก็ต้องอยู่ในระดับจำกัดเอาไว้มีบริษัทที่เขาทำงานด้านนี้ก็มาออกบูธด้วยค่ะไลฟ์บริษัทโอกาสทางธุรกิจจะเกิดขึ้นในงานนี้ใช่ไหมคะอ๋อมีแน่นอนค่ะเพราะว่าจากทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะฮะซึ่งปีที่แล้วอ่ะก็2ปีที่แล้วตอนปี54ก็ทั้งหมดประมาณ 1,600 ล้านเฉพาะในงานน่ะนะ 1,600 ล้านเนี่ยปีนี้ก็น่าจะมากขึ้นนะปีนี้เราก็คาดการณ์กันว่าอาจจะถึง 2,000 คาดหวังไว้เพราะว่าบูธเราก็เพิ่มขึ้นน่ะนะฮะบูธเราเพิ่มจากปีที่แล้ว700กว่าบูธครับเฉพาะงานแอร์เนี่ยเป็น800กว่าบูธแล้วงานไฟฟ้ารวมด้วยทั้งหมดก็900กว่าบูธนะค่ะซึ่งการจัดงานเนี่ยมี2ส่วนหลักๆคือ RH Back อันนี้อันนึงและ E&E อีกอันนึงนี่คืออะไรครับก็งานบางกอก E&E ก็เป็นงานของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยค่ะเขาโชว์อะไรฮะเขาก็โชว์ก็เขาก็จะมีเครื่องหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นแบบประหยัดพลังงานแบบใช้อิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมค่ะแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นตู้เย็นตู้เย็นแบบประหยัดพลังงานเหมือนกันนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเน้นไปเรื่องการที่มาโชว์ที่ว่าไอ้ Coolessไอ้ innovation ที่ตรงบูธหน้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นสินค้าใหม่มาอ๋อแล้วก็เขาจะมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ทำอะไรหุ่นยนต์เอาไว้เสิร์ฟอาหารเอาไว้เป็น reception อะไรคือฮะมีหุ่นยนต์จะมาเดินอยู่ในบูธในบูธนี้ให้พวกเราได้ไปเล่นด้วยค่ะแล้วกลุ่มคนที่น่าจะไปร่วมงานนี้ได้นี่ควรจะต้องเป็นกลุ่มไหนบ้างคะอ๋อก็คืออย่างลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่พวกเราส่งเชิญแล้วก็ที่เขาอยู่ในวงการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งเขามาประจำกันอยู่แล้วก็จะมีลูกค้าจากทั้งตะวันออกกลางจีนแล้วก็แถบอาเซียนนี้แล้วก็จะมีลูกค้ายุโรปด้วยนะคะอย่างแถบรัสเซียแถบยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันตกก็มานะคะแล้วก็เอเชียใต้ก็จะมาพวกศรีลังกาพวกอินเดียนะคะแล้วในบ้านเราล่ะคะและอาเซียนบ้านเราก็จะเป็นพวกคนที่อยู่ในวงการติดตั้งแอร์วงการซื้อขายแอร์แล้วก็เนี่ยออกแบบคำนวณต้องอย่าพลาดเลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นงานรวมซึ่งต้องมาชมให้ได้จะมีนวัตกรรมใหม่อ๋อแล้วก็จะมีอีกอันนึงนวัตกรรมใหม่อันนึงซึ่งในงานนี้นอกจากเรามีโชว์นิทรรศการที่ว่านี้แล้วเนี่ยเรายังมีจัดสัมมนาวิชาการแล้วก็จัดเขาเรียก product business presentation น่ะนะฮะแยกกันสัมมนาวิชาการก็อยู่ชั้นบนก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิชาการเลยอย่างผู้ที่จะมาเป็นผู้บรรยายก็อย่างจะมีกลุ่มแอร์ก็จะมีอย่างดร.ประกอบจากคณะวิศวกรรมเกษตรนะฮะก็มาพูดเรื่องการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติมาแล้วก็ทางกลุ่มเครื่องเย็นก็จะมีดร.อภิชิตล้ำเลิศพงษ์พนาก็จะมาพูดเรื่องการออกแบบตัวโปรดักต์หรือตัวอาคารตัวห้องทำความไอเครื่องคล้ายๆรีฟริจเรเตอร์แบบบล็อกอินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางไฟฟ้าก็จะมีกลุ่มไฟฟ้าก็จะมีที่เกี่ยวข้องในวงการที่เกี่ยวข้องค่ะเขาจะมาพูดเรื่องแน่นเลยเรื่อง Beyond AEC จะทำยังไงอะไรเงี้ยจะผู้ประกอบการอันนี้พลาดไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเลยฮะเข้าไปดูได้ไหมครับอ๋อได้เลยค่ะไปดูจริงก็ไปดูได้วันเสาร์นะฮะแล้วก็ไปซื้อของได้ด้วยก็จะมีเครื่องปรับอากาศแบบอย่างดีราคาถูกอะไรเงี้ยมาแล้วนอกจากนี้เรายังมีที่บอกว่า business presentation เนี่ยนะฮะปีนี้เราก็จะมีนำเสนอสินค้าตัวใหม่ซึ่งจะเป็นน้ำยาชนิดใหม่ซึ่งเป็น
มิตรกว่าสิ่งแวดล้อมมากกว่าน้ำยาที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้คือปัจจุบันนี้น้ำยาที่เราใช้อยู่ที่เราเรียกอา22อ่ะนะฮะมันจะมีค่าเขาเรียก ODP Ozone Depletion ก็คือตัวที่ทำให้โอโซนมันทำให้เกิดการเรือนกระจกโอโซนหายไปเนี่ยนะฮะเรือนกระจกอยู่นิดหน่อยแล้วก็จะมีค่าความร้อนที่ทำให้เกิดไอ้ภาวะโลกร้อนสูงนิดหน่อยแต่ตัวใหม่ที่จะแนะนำเนี่ยค่า ODP ที่ทำให้เกิดโอโซน depletion เนี่ยเป็น0ไม่มีแล้วก็ค่าการทำความร้อนไอ้ค่า GWP Global Warming ครับเนี่ยนะคะก็จะต่ำลง1ใน3ก็จะมาแนะนำในงานนี้ด้วยในงานช่วง Product Presentation ครับซึ่งคนที่อยู่ในวงการแอร์ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบเนี่ยควรจะมาฟังเพราะว่าอีกปี2560เนี่ยประเทศไทยก็จะผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาตัวเก่านี้ไม่ได้แล้วนะคะอ๋ออันนี้เป็นระเบียบทั่วโลกเป็นระเบียบของไทยเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่คือไทยก็ทำตามโลกก็คือทั่วโลกเขาก็จะไม่ผลิตแล้วใช้น้ำยาตัว R22 เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยเองก็ต้องรีบปรับตัวเราก็ต้องเตรียมผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตก็ต้องเตรียมแผนอีกเนี่ย 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องหยุดผลิตอันนี้แล้วก็เป็นตัวใหม่แต่ไม่ต้องตกใจนะน้ำยาตัวเก่ายังใช้ได้ไปเรื่อยๆเขาจะมีน้ำยาเก็บเอาไว้ให้สำหรับซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนผลิตต้องหยุดผลิตต้องมาฟังว่าน้ำยาตัวใหม่เราต้องทำยังไงมีข้อห้ามข้ออะไรยังไงค่ะทั้งหมดเป็นไฮไลท์ในงานนี้นะคะคุณนายท่านผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับกับงานบาร์คอร์แล้วก็อีกนิดนึงสำหรับผู้บริโภคผู้มาร่วมงานนะฮะแล้วก็ผู้มาร่วมสัมมนาเราจะมีแจกแอร์ฟรีทุกวันวันละ2รอบวันละ2รอบนะฮะโอเคครับเดี๋ยวต้องไปเจอกันในงานแล้วพลาดไม่ได้นะครับบางกอก RHVAC 2013กับบางกอก E&D 2013นะครับรวมให้หมดครับกับสินค้าเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์นะครับพบกันได้ครับ10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับวันนี้ขอบคุณคุณจินตนามากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะเรา3คนและทีมงานลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ